สลับไปดูที่เกาหลีใต้นะคะเผชิญกับอุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีนะคะท่ามกลางอิทธิพลของคลื่นความร้อนที่ยังคงแผ่ปกคลุมประเทศตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะมีรายงานว่าปีนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดแล้วอย่างน้อย13รายอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้ค่ะรายงานว่าอุณหภูมิที่เมืองยอจูจังหวัดคยองกี พุ่งแต่ระดับ40องศาเซลเซียสเมื่อเวลา15นาฬิกา33นาทีของวันที่4สิงหาคมถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่อุณหภูมิทะลุเกินเกณฑ์ดังกล่าวนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2018ที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่าปีนี้อาจจะกลายเป็นปีที่มีอากาศร้อนที่สุดเป็นประวัติการอิทธิพลของคลื่นความร้อนรุนแรงในเกาหลีใต้ย,ยังส่งผลทำให้มีคนป่วยจากอากาศร้อนจัดแล้วประมาณ 540รายนับตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมมาจนถึง3สิงหาคมและมีรายงานผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อน5คนภายในเวลาเพียงแค่2วันนะคะคือวันที่2ถึง4สิงหาคมส่งผลทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนจัดทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็น13คนของปีนี้แล้วค่ะ อุณหภูมิในเกาหลีใต้ทําสถิติพุ่งสูงกว่า40องศาเซลเซียสมาแล้ว8ครั้งนะคะรวมถึงครั้งล่าสุดด้วยโดยอุณหภูมิสุดขั้วดังกล่าวเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่1สิงหาคมปี1942หรือว่า82ปีก่อนส่วนคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ของเกาหลีใต้ตอนนี้ได้รับแรงหนุนจากการมาบรรจบกันของหย่อมความกดอากาศสูงจากทิเบตและแปซิฟิกเหนือ ภายหลังสิ้นสุดฤดูมรสุมท่ามกลางการคาดการค่ะว่าประชาชนจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดอุณหภูมิและความชื้นสูงไปจนถึงวันที่14สิงหาคมนี้เป็นอย่างน้อยโดยกระทรวงมหาดไทยเกาหลีใต้ออกคำเตือนคลื่นความร้อนในระดับสูงสุดและยกระดับมาตรการรับมือเป็นระดับหนึ่งนะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดด้วยค่ะ